คุณผู้ชมแล้วเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเกี่ยวข้องนะคุณผู้ชมและเกี่ยวข้องทุกขั้นตอนเลยนะเนี่ยเฮ้ยคุณจอนคุณผู้ชมพี่แอมนี่เขาบอกกันถึงขนาดนี้เลยนะอะไรฮะว่าเบื้องต้นเนี่ยพบว่ากลุ่มแรกเนี่ยนะอยู่ในสังกัดกรมศุลกากรนะอุ้ยจริงไหมเนี่ยแล้วกรมปศุสัตว์ครับกรมปศุสัตว์ด้วยเหรออันนี้กลุ่มแรกนะครับไม่อยากจะเชื่อเลยเสียความรู้สึกมากเลยปลาบึงเล่นตกใจไปเรื่อยนะประเด็นนี้เนี่ยนะมีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการหมูเถื่อนด้วยนะทางพันตำรวจตรีสุริยาเนี่ยนะครับได้อัปเดตว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนได้ส่งสำนวนพร้อมรายชื่อข้าราชการนักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเข้าหมูเถื่อนกว่า10คนโอ้ย10คนเลยเหรอให้กับปปช.แล้วเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อกี้ตอนกูบอกนักการเมืองมึงแกล้งทำเสียงตกใจใช่ป่ะเหมือนกูได้ยินผ่านหูแวบๆกูตกใจตรง10คนมากกว่ามันแค่10คนเองเหรอเฮ้ยแค่เหรอตั้ง10คนเฮ้ยหรอโอ้ตกใจมากนี่มันเยอะมากเลยนะนี่แค่10คนก็เยอะแล้วเขาทำหน้าที่กันมีประสิทธิภาพเลยเนาะ10คนเขาบริหารงานเถื่อนได้ระดับประเทศเลยเก่งสุดยอดมากบริหารแบบหมูเถื่อนแบบทั้งประเทศเลยโอ้โหแล้วกินเยอะนะหมูคนนึงวันโอ้สุดยอดมากแล้วคือถ้าเกิดบอกว่าแบบมีหมูเถื่อนอยู่ 70% ของทั้งตลาดหมูทั้งประเทศเนี่ยแค่10คนนี่คือแบบโอ้โหพวกมึงนี่บริหารงานระดับสตาร์ทระดับโลกนะแล้วนี่คือแบบใช้ AI แบบบริหารหรือเปล่าเพื่อนที่ไหนต้องการหมูแบบใช้หมูเถื่อนเยอะคือแบบใช้ชีต Excel อันไหนเนี่ยช่วยแนะนำหน่อยยอดมากเออครับผมคุณก๊อฟเพชรบุรีโหสิบคนนี้มาทำงานแทนรัฐบาลเถอะเก่งจัดถ้ามึงบริหารได้ขนาดนี้มาบริหารประเทศหน่อยคุณเบนบอกโอ้อิ่มแท้โอ้อิ่มแท้อิ่มแท้แต่คุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะ10คนที่เราตกใจกันไปเมื่อสักครู่นี้ก็ส่งไปให้กับหน่วยงานที่พวกเราก็ไว้วางใจกันเป็นปกติอยู่แล้วคือส่งไปให้กับปปช.แล้วโอ้ยปปช.ครับหน่วยงานที่ทำให้เราไม่มีรัฐประหารฮะเฮ้ยอ๋อขอโทษทีเออเฮ้ยถูกดีนี่คุณผู้ชมแล้วเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเกี่ยวข้องนะคุณผู้ชมครับและเกี่ยวข้องทุกขั้นตอนเลยนะเนี่ยแปลว่ามีแค่10ขั้นตอนใช่ไหมไม่ใช่ขั้นตอนละคนเหรอเหรอกูนึกว่ามี10ขั้นตอนนี่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอนเลยนะถ้าเขาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องทุกขั้นตอนเนี่ยก็เห็นแบบว่ามีรายชื่ออยู่10คนเนี่ยเฮ้ยคุณจอนคุณผู้ชมพี่แอมนี่เขาบอกกันถึงขนาดนี้เลยนะอะไรฮะว่าเบื้องต้นเนี่ยพบว่ากลุ่มแรกเนี่ยนะอยู่ในสังกัดกรมศุลกากรนะอุ้ยจริงไหมเนี่ยแล้วกรมปศุสัตว์ครับกรมปศุสัตว์ด้วยเหรออันนี้กลุ่มแรกนะครับไม่อยากจะเชื่อเลยเสียความรู้สึกมากเลยปลาบึงเล่นตกใจไปเรื่อยนะกลุ่มต่อไปครับคุณผู้ชมครับกลุ่มที่2เนี่ยเป็นกลุ่มข้าราชการโอ้มาก อันนี้กลุ่มที่2เหรอกลุ่มที่2ครับโอเคผ่านไป2กลุ่มแล้วครับกลุ่มที่3นะครับเป็นกลุ่มผู้ลงทุนและนำเข้าสินค้าโอ้มาก oh my god oh my god โอ้ยตายแล้วนี่แหละเสียงของคนรุ่นใหม่โอ้ my god เนี่ยเป็นเสียงคนรุ่นใหม่สุดยอดครับโอ้เปิดเมมกับเรานี่มันคุ้มจริงเนอะคุ้มครับคุ้มครับ